สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับแม่สายชอบปลูกค่ะเมื่อนี้ก็สิมาปักช่ำกิ่งชะอมค่ะขั้นตอนแรกก็มาตัดเอากิ่งชะอมก่อนสิเอาไปปักช่ำเนาะค่ะเมื่อนี้ก็บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแดดบ่ฮ้อนก็เหมาะสำหรับการเข้าสวนมาทำงานในสวนเนาะค่ะตัดเอากิ่งชะอมไปปักช่ำก็สิเลือกเอาทั้งกิ่งน้อยกิ่งใหญ่ค่ะกันไปค่ะต้นชะอมเฮาก็ต้องขยันตัดเรื่อยๆให้ยอดเพิ่นแตกออกมาใหม่ยอดเพิ่นออกมาใหม่เพิ่นก็สิอวบงามเนาะค่ะตัดเอากิ่งชะอมไปปักช่ำมื้อนี้แม่สายก็สิตัดเอาหลายอยู่ค่ะพอตัดกิ่งชะอมเรียบร้อยแล้วก็สิเอาไปปักช่ำอยู่ในบ้านเพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังสิตกก็เลยสิเอากิ่งชะอมไปปักช่ำอยู่ในบ้านค่ะเรียบร้อยแล้วก่อนสิปักช่ำกิ่งชะอมก็ต้องเอากิ่งชะอมมาตัดแต่งก่อนสิเอากิ่งชะอมไปปักช่ำเนาะค่ะThank you.
งกิ่งชะอมพร้อมสิเอาไปปักชามเรียบร้อยแล้วค่ะอันตอนต่อไปก็มาเตรียมถุงถุงที่เอามาใส่งานมื้อนี้ก็เป็นถุงจีบห่อขนมก่อนเฮาสิเอาถุงมาใส่งานปักชามกิ่งชะอมเฮาก็ต้องมาตัดก้นถุงก่อนเพราะว่าเวลาฮดน้ําน้ําก็สิได้ระบายออกเนาะค่ะเตรียมถุงตัดก้นถุงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็เตรียมผสมดินเอาไว้ปักชามกิ่งชะอมค่ะส่วนผสมก็สิมีขุยบักพร้าวขุยบักพร้าวก็แช่น้ําไว้ก่อน 2-3 ชั่วโมงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาขุยบักพร้าวมาเทใส่กะละมังแล้วก็เอาดินพร้อมปลูกมาเททับขุยบักพร้าวเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนขุยบักพร้าวกับดินพร้อมปลูกให้เข้ากันค่ะเตรียมดินเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็สิเอาดินใส่ถุงปักชามกิ่งชะอมใส่ถุงมื้อนี้ก็สิใส่45ถุงที่นี่ก็เอาดินที่เตรียมไว้ใส่ถุงเลยค่ะThank you.
ียมดินใส่ถุงเรียบร้อยแล้วพร้อมสิปักช่ำกิ่งชะอมใส่ถุงแล้วค่ะวิธีปักช่ำกิ่งชะอมก็เฮ็ดแบบง่ายๆก็เอากิ่งชะอมเสียบลงดินที่เฮาเตรียมไว้เลยค่ะพอปักช่ำกิ่งชะอมเรียบร้อยแล้วแม่สายก็สิเอากิ่งชะอมไปตั้งไว้ในสวนแต่ว่าก็ต้องเอาถุงชะอมตั้งไว้ในห่มบ่ให้เจอแสงแดดโดยตรงค่ะหลังจากปักช่ำกิ่งชะอมใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็ต้องฮดน้ำให้เพิ่นมือละ2เทื่อเศร้าแรงค่ะจนกว่ากิ่งชะอมเพิ่นสิติดเพิ่นก็สิแตกยอดออกมาใหม่พอกิ่งชะอมเพิ่นติดแล้วเฮาก็ฮดน้ำให้เพิ่นมือละเทื่อก็ได้ค่ะ